สวัสดีครับผมแบทชินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์แมคโรเรนนะครับรุ่น JP100 นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับของปิกอัพตัวเน็กนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มของปิกอัพตัวบิดนะครับอันนี้เป็นโทนรวมอันนี้เป็นซิเล็กเตอร์3ทางนะครับอันนี้เป็นท็อกเกอร์สวิตช์ที่สำหรับไว้ตัดซิงเกิลคอยนะครับผมอันนี้เป็นฮาร์มักกิ้งนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับลองฟังซาวก่อนอันนี้เสียงของฮาร์มักกิ้งนะครับคราวนี้ลองตัดซิงเกิลคอยดูครับโอเคนะเสียงก็ค่อนข้างต่างกันอยู่นะครับคราวนี้แต่ว่าฟังซาวเลยนะครับซาวแบบเป็นฮาร์มักกิ้งปกตินะครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กกันครับต่อมาเป็นฟังซาวตัวบิดมั้งครับต่อมาเป็นปิกอัพแก๊กผสมนะครับต่อมาเราฟังในพาร์ทของเสียงแตกกันบ้างครับแล้วคราวนี้ลองฟังเสียงแตกแบบตัดซิงเกิลคอร์ดดูบ้างนะครับWe'll be right back.
คราวนี้กลับมาตัดเป็นฮัมบักกิ้งเหมือนเดิมครับนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะฟังแตกต่างกันชัดเจนนะครับระหว่างตัดซิงเกิลคอยกับปกตินะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของกีตาร์แมคโรเล่นรุ่น JP100 นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yahoo!